สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตการทำช่อธนบัตรมาดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะนำดอกธนบัตรที่พับเตรียมไว้ใส่ไม้และพันด้วยฟอลาเทปให้เรียบร้อยค่ะปักดอกธนบัตร2ชั้นนะคะที่ใส่ไม้7นิ้วก่อนปักสลับกับดอกไม้ตกแต่งซ้ายขวาเลยนะคะค่อยๆปักลดหลั่นลงมาค่ะส่วนดอก3ชั้นนะคะเราจะใส่ไม้เสียบ5นิ้วปักลงมาด้านล่างเลยค่ะชั้นล่างๆเลยนะคะการเข้าช่อนะคะขั้นตอนแรกใช้กระดาษแก้วพับตามภาพเลยนะคะแล้วก็เอาช่อที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้วางตรงกลางค่ะหุ้มแล้วก็ติดด้วยสกอตเทปให้แน่นค่ะปั่นอาบาคานะคะสอดเข้าไประหว่างดอกไม้กับกระดาษแก้วกะระยะให้สวยงามนะคะเฉียงออกมานิดนึงเย็บติดกับกระดาษแก้วนะคะจากนั้นหุ้มด้วยกระดาษสาขนาด25คูณ35เซนนะคะพับเข้ามาเล็กน้อยประกบทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะปั่นอาบาคาอีก1ชิ้นที่เตรียมไว้นะคะนำมาประกบตรงด้านหน้าของช่อค่ะกระดาษแก้วนะคะพับตามภาพประกบซ้ายขวานะคะค่อนมาด้านหน้าระดาษสาอีก1แผ่นนะคะขนาด35คูณ50เซนพับตามภาพแล้วคลี่กระดาษออกมาแยกออกมานิดนึงประกบด้านหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ